คำถามสมัครแอร์ที่หลายๆสายการบินจะต้องถามแน่ๆแหละอ่ะอีกอย่างนึงก็คือจุดอ่อนนะ What are your weakness หรือ What is your weakness นะคะประเด็นก็คือว่าเวลาตอบเรื่องของจุดอ่อนอ่ะไม่ต้องไปตอบเยอะนะอ่ะอย่างของจุดแข็งเนี่ยน้องสามารถที่จะตอบหลายข้อได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจุดอ่อนครูฝ้ายแนะนำว่าเอาเพียงแค่ข้อเดียวพอนะทีนี้หลายคนมักจะคิดว่าแบบจุดอ่อนของฉันนะก็คือฉันเป็นคน forgetful person เป็นคนขี้ลืมเป็นคน overthinking ไม่ผิดนะไม่ผิดมันก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันแต่ว่าประเด็นครูมองว่าการตอบแบบนี้มันซ้ำอ่ะมันเหมือนกับใครๆก็ตอบนะเวลานักเรียนที่มาเรียนกับครูที่สถาบันนะก็จะมีหลายคนตอบแบบเนี้ยในทุกแบตช์เลยครูก็เลยมองว่าขนาดมาเรียนกับครูยังตอบแบบนี้เลยแล้วนักภาษาอะไรแคนดิเดตทั้งหมดจะตอบแบบนี้หรือเปล่าดังนั้นครูเลยมองว่าอันเนี้ยถ้าเลี่ยงได้อ่ะเลี่ยงดีกว่านะมันซ้ำมันไม่ใช่ว่าผิดแต่มันซ้ำทีนี้อ่ะแล้วถ้าเลี่ยงออกมาจะเป็นแบบไหนดีล่ะเป็นจุดอ่อนที่มันเกี่ยวกับตัวเราเช่นยกตัวอย่างนะคะเราเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างช้าสืบเนื่องจากว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเราอ่ะใช้เวลากับมันซะเยอะเลยเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบละเอียดถี่ถ้วนมากมันเลยทำให้งานที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างล่าช้าแล้วก็เทคไทม์ใช้เวลานิดนึงตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะคะเพราะว่าแทนที่คุณจะเป็นคนที่แบบทำอะไรเร็วๆใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่น้องมีการตอบคำถามแบบนี้ในเรื่องจุดอ่อนเนี่ยน้องจะต้องมีจุดที่เอามาตลบกลับด้วยนะคะว่าแล้วแนวทางการแก้ล่ะคืออะไรดังนั้นอย่างข้อนี้ค่ะเราเป็นคนที่ทำอะไรช้าเพราะว่าเราค่อนข้างใส่รายละเอียดไปกับมันเยอะนะคะวิธีการแก้ก็คือว่าเราก็จะจัดความลำดับความสำคัญเลยว่าอะไรสำคัญก่อนแล้วก็รีบทำก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถึงค่อยมาเรียงลำดับตามมาเรื่อยๆเพื่อที่ให้งานออกมาไม่ล่าช้าแล้วก็ไม่ผิดพลาดด้วยแบบนี้เป็นต้นค่ะฉะนั้นเรื่องของจุดอ่อนนะคะจำเอาไว้ว่าต้องเป็นจุดอ่อนที่มันเกี่ยวข้องกับงานไม่ใช่ว่าชอบใช้เงินเยอะค่ะช้อปปิ้งเก่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าจุดอ่อนนะคะดังนั้นตอบให้เป็นตัวเองอ่ะให้มันออกมาจากใจให้กรรมการเขารู้สึกว่าอ๋ออันนี้เป็นข้อเสียเราจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่เขาสามารถที่จะมาตลบเราได้นะเช่นบางคนบอกว่า it's very hard for me to say no to others อย่างเงี้ยกรรมการก็บอกอ้าวแล้วเวลาผู้โดยสารจะขอสูบบุหรี่บนเครื่องบินอ่ะเราจะปฏิเสธหรอเราจะบอกไงโอเคได้ค่ะสูบบุหรี่ได้เลยเพราะว่า it's hard for me to say no เห็นไหมแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่น้องพยายามทำให้มันสวยหรูคีย์เวิร์ดคืออย่าทำให้มันดูสวยหรูใช่มันไม่ควรจะเป็น weakness ที่แบบแย่เช่นว่าขี้เกียจหรือว่าไม่ชอบทำงานเป็นทีมอ่ะแต่มันก็ต้องไม่ใช่อะไรที่จะประดิษฐ์ให้สวยหรูขนาดนั้นนะคะดังนั้นหาจุดอ่อนตัวเองให้เจอแล้วก็เอามาอธิบายให้เขาฟังที่มันเกี่ยวข้องกับในงานให้ได้ค่ะ